โอเคครับใครได้ยินเสียงผมแล้วช่วยกดหมายเลข8ให้ผมด้วยครับโอเคครับก็วันนี้นะครับผมก็ได้มาเป็นวิทยากรนะครับในการจัดประชุมทุกๆวันศุกร์นะครับเราก็จะมาพบกับผมกันในห้องประชุมออนไลน์แห่งนี้นะครับวันนี้วันที่22นะครับเดือนพฤษภาคมปี2558นะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องวิธีการสร้างแบรนด์นะครับแบบโคตรเซียนนะครับแบบที่เพื่อนๆนะครับไม่เคยเรียนรู้ที่ไหนมาก่อนนะครับก็สอนโดยผมสุกรีปริญญาปริวัตรนะครับชื่อเล่นชิเก้นะครับก็บางท่านอาจจะยังไม่รู้จักเกี่ยวกับตัวผมนะครับผมก็ขอเล่าแนะนำตัวกันก่อนกันสักเล็กน้อยกันก่อนนะครับผมชื่อสุกรีนะครับปริญญาปริวัตรชื่อเล่นชิเก้อายุ31ปีนะครับผมได้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรีออง Institute of Higher Education ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับสาขาการโรงแรมปริญญาตรีและก็สาขาการตลาดปริญญาโทนะครับปัจจุบันนะครับผมได้ลงตำแหน่งเป็นเจ้าของกิจการโรงงานรองเท้าตราโมกิของบริษัทจิ้งกิมโฮดจำกัดนะครับก็โรงงานรองเท้าของผมนะครับผลิตมาสำหรับคนที่ทำไร่ทำสวนนะครับเป็นรองเท้าปุ่มสตั๊ดผูกเชือกนั่นเองนะครับก็สามารถซื้อกับผมได้นะครับในราคาขายส่งนะครับก็ปัจจุบันผมก็ส่งรองเท้าเนี่ยออกไปทั่วประเทศนะครับแล้วก็มีชายแดนด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศพม่านะครับลาวนะครับกัมพูชานะครับและปัจจุบันนะครับผมยังได้เป็นนักธุรกิจนะครับออนไลน์ของทีมเอลิทเอเดซีด้วยนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับเป็นทีมออนไลน์อันดับ1นะครับของบริษัท Joy and Coy นะครับนะครับและ3นะครับผมยังได้เป็นโค้ชสอนทำการตลาดให้กับบุคคลทั่วไปนะครับและยังได้เป็นวิทยากรอบรมการตลาดออนไลน์ตามงานพิเศษต่างๆนะครับอย่างล่าสุดนะครับผมได้ไปอบรมนะครับที่กระทรวงพาณิชย์นะครับตึกกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับให้กับฝ่ายบัญชีนะครับก็มีคนมาร่วมเข้าฟังเทรนนิ่งจากผมนะครับมากกว่า50ท่านนะครับอันนี้ก็เป็นประสบการณ์เล็กน้อยที่ผมได้มานะครับแล้วยังได้ค่าตัวอีกด้วยนะครับเนาะตอนนี้ผมก็เชื่อว่าหลายท่านรู้จักเกี่ยวกับตัวผมมากยิ่งขึ้นนะครับนะครับเป้าหมายนะครับของการเรียนรู้นะครับในคอร์สนี้นะครับปรับ mindset นะครับเพื่อให้มีแนวคิดแบบคนรวยนะครับผมเชื่อนะครับว่าเพื่อนๆทุกท่านที่กำลังฟังผมอยู่ในห้องประชุมแห่งนี้นะครับอยากจะมีฐานะที่ดีขึ้นใช่หรือไม่ครับถ้าอยากมีฐานะที่ดีขึ้นนะครับช่วยกดหมายเลข5ด้วยครับนะครับเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเอ้ยแนวคิดของคนรวยเนี่ยแตกต่างกับแนวคิดของคนธรรมดาอย่างไรนะครับผมจะสอนแบบนี้ให้นะครับเพราะว่าเพื่อจะทำให้ทุกท่านครับนำแนวคิดแบบเนี้ยไปปรับให้ได้ใช้ในชีวิตประจำวันนะครับเราจะได้ประสบความสำเร็จไปพร้อมๆกันนะครับเป้าหมายที่2นะครับที่ผมจะสอนเพื่อนๆนะครับก็คือเทคนิคการสร้างแบรนด์นะครับแบบโคตรเซียนนะครับแบบที่เพื่อนๆนะครับไม่เคยไปเรียนรู้ที่ไหนมาก่อนนะครับอาจารย์สมคิดระวังกูนะครับบอกไว้ว่านะครับอยากมีเงินนะครับต้องขายสินค้านะครับอยากรวยต้องสร้างแบรนด์นะครับมีใครอยากรวยบ้างครับมีใครอยากสร้างแบรนด์บ้างครับช่วยกดหมายเลข8ดังๆให้ผมด้วยครับผมจะได้มีกำลังใจสอนให้กับเพื่อนๆนะครับขอบคุณครับโอเคเป้าหมายคอร์สนี้นะครับคอร์สที่3นะครับก็คือผมจะมาสอนเทคนิคนะครับการแชร์โฆษณานะครับกับดาวไลน์นะครับคนที่มีการมีงบประมาณน้อยนะครับว่าจะทำยังไงนะครับให้เพื่อนๆนะครับแชร์ค่าโฆษณาได้ให้ถูกกันมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อที่จะทำให้เพื่อนๆนะครับมีลิสต์รายชื่อผู้มุ่งหวังนะครับแล้วเพื่อนๆก็สามารถทำการปิดการขายให้ได้นะครับโอเคนะครับปีที่แล้วนะครับช่วงเดือนธันวาคมนะครับผมก็ได้ไปอบรมนะครับ
ทำยังไงให้รวยกับท่ามกลางวิกฤตนะครับในเศรษฐกิจที่เกิดวิกฤตนั้นเนี่ยเอ้ยจะทำยังไงนะครับผมก็เลยไปเรียนคอร์สกับอาจารย์สมคิดระวางกูลนะครับมีใครรู้จักอาจารย์สมคิดระวางกูลบ้างครับช่วยกดหมายเลข5ให้ผมด้วยครับนะฮะก็ผมได้ลงทุนไปเรียนคอร์สนี้นะครับ 2,500 บาทนะครับถือว่าคุ้มมากๆเลยนะครับผมก็ได้เสียงเฮ5นะครับจากพระมหาสมปองนะครับรวยความสุขรวยความรวยคุณธรรมนะครับแล้วก็ได้เรียนรู้นะครับรวยแรงบันดาลใจแล้วก็รวยไอเดียธุรกิจนะครับแล้วยังได้เรียนคอร์สสอนการสร้างแบรนด์แบบโคตรเซียนจากอาจารย์สมคิดระวังกูลด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมได้เรียนรู้นะครับผมก็เลยอยากจะมามอบถ่ายทอดความรู้นี้ให้กับเพื่อนๆนะครับนะฮะก่อนอื่นเราก็มาปรับ mindset กันก่อนดีกว่านะครับนะฮะ mindset ที่1 นะครับหาเงินจนไม่มีเวลาใช้มันก็เลยทำให้รวยนะครับถ้าใช้เงินจนไม่เวลาหาเงินก็เลยทำให้จนนะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวคิดของคนรวยเขาคิดกันยังไงนะครับอย่างเพื่อนๆที่มาเข้ามาห้องประชุมแบบนี้เนี่ยเพื่อนๆคิดถูกแล้วนะครับเพราะว่าเพื่อนๆนะครับได้มาเรียนรู้นะครับเพื่อที่จะนะครับเรียนรู้วิธีการหาเงินนะครับไม่ใช่ไม่เข้าประชุมแล้วก็เอาเงินไปกินเหล้านะครับเอาไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่แล้วก็หมดไปโดยที่ไม่มีอะไรที่ดีขึ้นมากับคุณภาพชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมเชื่อนะครับว่าถ้าเพื่อนๆนะครับใช้แนวคิดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเรียนรู้แล้วนะครับลงมือทำนะครับก็จะเกิดผลลัพธ์นะครับผมขอเพิ่มเติมให้อีกนิดนึงนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับมาเรียนรู้กับผมวันนี้แล้วนะครับแล้วไม่ปฏิบัติลงมือทำนะครับเพื่อนๆก็จะเสียเวลาเปล่านะครับอันนี้ผมขอย้ำนะครับเพราะว่าผมไม่อยากให้เพื่อนๆนะครับเรียนรู้แล้วเนี่ยไม่ได้ใช้อะไรเลยนะครับที่เป็นประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นครับผมขอร้องนิดนึงนะครับอยากให้เพื่อนๆนะครับประสบความสำเร็จนะครับโอเคเนาะอันนี้ mindset ที่1นะครับ mindset ที่2นะครับอย่าทำตามความเคยชินนะครับที่มันขัดขวางความสำเร็จนะครับความเคยชินนี่คืออะไรนะครับทุกๆวันนะครับเพื่อนๆทำอะไรบ้างนะครับตื่นขึ้นมาเล่น Facebook ทำงานนะครับเข้าออฟฟิศทำงานนะครับแปรงฟันกินข้าวนะครับและความเคยชินเหล่านี้เนี่ยเราเคยทำที่จะพัฒนาตัวเองนะครับถ้ามันเกิดความเคยชินได้หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆนะครับต้องรีบพัฒนาตัวเองทำให้เกิดความเคยชินไม่ใช่ว่านะครับเอื่อยๆเฉยๆนะครับไม่ใช่ว่าเอ้ยเราไม่มีลิสต์รายชื่อเราไม่ได้ทำการโปรโมทนะครับแล้วก็ทำตามความเคยชินไปเรื่อยๆนะครับมันก็ไม่เห็นผลลัพธ์จริงไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับอย่าทำตามความเคยชินที่มันขัดขวางความสำเร็จนะครับต้องปรับเปลี่ยนตัวเองนะครับวิธีไหนที่ทำแล้วมันไม่เวิร์กนะครับทำมันชินๆแล้วมันไม่เกิดผลลัพธ์อะไรเลยเปลี่ยนวิธีใหม่นะครับต้องปรับแนวคิดเนี่ยแบบนี้ดีกว่านะครับคิดอย่างเดียวไม่ได้นะครับคิดแล้วต้องลงมือทำด้วยจะทำงานให้ได้ผลลัพธ์ออกมาดี 100% นะครับเพื่อนๆนะครับจะต้องทุ่มเททั้งแรงกายนะครับและแรงใจนะครับใจสำคัญมากกว่ากายนะครับให้ถึง 1-200% นะครับงานที่ดีนะครับถึงจะออกมา 100% นะครับเพราะฉะนั้นนะครับทุกๆวันนี้เนี่ยเราได้ทำการลงแรงกายและแรงใจเนี่ยไปถึง 200% หรือยัง 100% เนี่ยมันได้ผลลัพธ์ออกมาดีเพียงแค่เท่าไหร่ครับ 50% นะครับเพราะฉะนั้นนะครับยังไม่พอนะครับต้องทุ่มสุดชีวิตนะครับหรือจำประโยคนี้ไว้นะครับทุกครั้งที่ทำต้องดีที่สุดทุกครั้งที่ทำต้องสุดชีวิตนะครับนึกถึงประโยคนี้ไว้นะครับเวลาเพื่อนๆนะครับทำการเพิ่มพัฒนาทักษะตัวเองครับว่าเอ้ยเราทำตามที่ประโยคเราพูดแบบนี้เนี่ยได้หรือยังนะครับถ้าเพื่อนๆทำได้นะครับเพื่อนๆจะประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เลยนะครับคำถามคือนะครับเราจะยอมเหนื่อยได้หรือเปล่านะครับถ้าเรายอมเหนื่อยช่วงนี้ได้นะครับระยะเวลา3ปี5ปีถึง10ปีนะครับและเพื่อนๆจะรวยนะครับเพื่อนๆคิดว่ามันคุ้มค่าบ้างหรือเปล่านะครับถ้าเพื่อนๆคิดว่ามันคุ้มค่านะครับช่วยกดหมายเลข8ให้กับตัวเองด้วยครับนะครับเยี่ยมมากครับงั้นต่อนะครับ mindset ที่4นะครับอันนี้ผมมาเอาประโยคนะครับจากอาจารย์ที่ผมนับถือมากนะครับอาจารย์สมคิดระวางกูลนะผมชอบมากๆเลยนะครับ
ก็คือขนาดของความพยายามนะครับความสำเร็จจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนวัดได้จากปัญหาลบอุปสรรคที่ต้องฝ่าฟันนะครับพยายามแล้วหลายครั้งยังไม่ประสบความสำเร็จแสดงว่ากูยังพยายามไม่มากพอนะครับต้องเพิ่มความพยายามเข้าไปอีกเข้าไปอีกเข้าไปอีกนะครับและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนกว่ามันจะสำเร็จนะครับถ้าคุณบอกว่าคุณพยายามแล้วคุณยังไม่ประสบความสำเร็จนะครับแปลว่าคุณยังหลอกตัวเองอยู่ว่าคุณพยายามคุณยังพยายามไม่จริงนะครับจำไว้นะว่าคุณยังพยายามไม่เพียงพอยังพยายามไม่จริงนะครับถ้าคุณทำจริงๆแล้วครับยังไงไม่ต้องสำเร็จนะครับผมเชื่อแบบนั้นนะครับแล้วผมเชื่อว่าทุกท่านนะครับกำลังฟังผมอยู่ณตอนนี้นะครับเชื่อแบบผมเหมือนกันนะครับmindset จบไปแล้วนะครับผมเชื่อว่าตอนนี้ทุกท่านนะครับได้แนวคิดแล้วเอ้ยคนรวยเนี่ยมันคิดกันยังไงแตกต่างกับคนธรรมดาทั่วไปยังไงนะครับตอนนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงเรื่องการสร้างแบรนด์นะครับจากอาจารย์สมคิดระวังกูลนะครับก่อนอื่นนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์สมคิดระวังกูลนะครับที่มอบPowerpoint นะครับแล้วสอถ่ายทอดวิทยาวิชานี้มาให้กับผมนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนต่อของทีมงานนะครับก็การสร้างแบรนด์แบบโคตรเซียนนะครับการสร้างแบรนด์มีอยู่3แบบด้วยกันนะครับการสร้างแบรนด์แบบทั่วไปนะครับจ่ายเงิน40 50ล้านนะครับผมเชื่อว่าทุกท่านไม่ได้อยากได้แบบนี้แน่นอนนะครับแพงมากนะครับสอนการสร้างแบรนด์แบบเซียนนะครับไม่ต้องเสียเงินนะครับสอนการสร้างแบรนด์แบบโคตรเซียนได้ตังค์นะครับวันนี้ผมจะสอนให้เพื่อนๆนะครับแบบได้ตังค์นะครับโอเคนะครับนะครับมีใครรู้จัก2ท่านนี้บ้างครับด้านซ้ายมือนี้ใครเอ่ยพิมพ์มาได้เลยครับด้านซ้ายมือและด้านขวามือนี้ใครเอ่ยคุณตันนะครับฮะแล้วด้านขวามือครับเจ้าสัวอะไรเอ่ยนะฮะก็เจ้าสัวธนินกับคุณตันพาสกรณทีนะครับเขาก็เป็นมหาเศรษฐีนะครับเขารวยจากการอะไรนะครับรวยจากการขายแบรนด์ตัวเองนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือแบรนด์เจ้าสัว CP นะครับอันนี้แบรนด์อะไรครับ Oishi นะครับนะฮะอยากเป็นนักธุรกิจนะครับต้องขายสินค้านะครับตอนนี้เราเป็นนักธุรกิจอยู่นะครับเพื่อนๆยังไม่ได้เป็นเศรษฐีในการขายแบรนด์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องเปลี่ยนวิธีการนะครับมาเป็นนะครับขายแบรนด์นะครับคำถามคือเราจะต้องสร้างแบรนด์ยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้กันนะครับวันนี้สไลด์ค่อนข้างเยอะนะครับเกือบ100สไลด์นะครับนะฮะอันนี้นะครับก็เป็นการสร้างแบรนด์นะครับแบบโคตรเซียนนะครับอาจารย์สมคิดระวังกูลเนี่ยนะครับเขาสร้างแบรนด์นะครับและด้วยการขายแบรนด์ของเขาเนี่ยการขายหนังสือของเขานะครับการเป็นวิทยากรเนี่ยนะครับเขาสร้างเงิน 1,000 ล้านบาทได้นะครับจากการขายแบรนด์ของเขานั่นเองนะครับเพื่อนๆทราบไหมครับว่าอาจารย์สมคิดระวังกูลเนี่ยเวลาเขาเนี่ยไปพูดปลุกพลังนะครับวันหนึ่งเนี่ยเขาได้ค่าตัววันละเท่าไหร่มีใครรู้บ้างครับเดาไม่ได้เลยครับเดี๋ยวผมจะเฉลยให้โอ้ไม่มีใครอยากทายเลยครับว่าอาจารย์สมคิดระวังกูเนี่ยเขาได้ค่าตัววันละเท่าไหร่เกือบถูกแล้วนะครับ100,000อีกนิดนึงนะครับใกล้ๆจะถูกแล้วโอเคครับก็เฉลยเลยแล้วกันเนาะ100,000-120,000 บาทครับนะฮะของอาจารย์สมคิดระวังกูต่อวันนะครับอันนี้ผมขอย้ำครับต่อวันนะฮะ
120,000บาทเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าจะเอาเงินเก็บไปที่ไหนครับแล้วจินตนาการดูนะครับถ้าคุณนะครับเป็นวิทยากรครับพูดนะครับเดือนละ4ครั้งเท่านั้นนะครับคุณก็ได้เงินนะครับ 480,000 บาทนะครับคิดว่ามันจะคุ้มค่าขนาดไหนนะครับอันนี้เพียงแค่พูดแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคำพูดของเพื่อนๆนะครับทำให้เพื่อนๆนะครับเปลี่ยนชีวิตได้นะครับอยากรวยนะครับต้องพูดให้เป็นพูดให้เก่งนะครับนะครับหลักสูตรนี้นะครับผมจะสอนให้คนธรรมดานะครับที่ไม่มีความรู้เรื่องแบรนด์อะไรเลยสักอย่างนะครับสามารถสร้างแบรนด์ได้มูลค่าพันล้านบาทได้ด้วยตนเองนะครับโดยไม่ต้องใช้เงินนะครับดีไหมครับที่คิดว่าดีนะครับโดยไม่ต้องเสียเงินนะครับในการสร้างแบรนด์นะครับช่วยกดหมายเลข8ดังๆด้วยครับครับนะครับวันนี้นะครับผมขอบอกก่อนนะครับเพื่อนๆไม่จำเป็นต้องจดนะครับแต่ทำความเข้าใจกับสไลด์พวกนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากประชุมจบเนี่ยเดี๋ยวผมจะส่งสไลด์มาให้กับเพื่อนๆนะครับสำหรับคนที่อยากได้สไลด์ของผมเนี่ยไปนำปรับประยุกต์ใช้นะครับเพื่อที่จะสร้างแบรนดิ้งเป็นของตัวเองนะครับโอเคเนาะนะครับฟังอย่างเดียวนะครับไม่ต้องจดประเภทของแบรนด์นะครับมีทั้งหมด3ประเภทนะครับแบรนด์ที่เป็นสินค้านะครับอันนี้ก็คือมาม่านะเป็นสินค้านะครับเป็นอาหารนั่นเองนะครับแบรนด์ที่เป็นบริษัทนะครับ MK นะครับแบรนด์ที่เป็นคนนะครับโออิชิตันเขาใช้คนนั่นเองนะครับในการสร้างแบรนด์นะครับเพื่อนๆที่กำลังฟังผมอยู่ในห้องประชุมคืนนี้นะครับเพื่อนๆคิดว่าการทำธุรกิจคือขายเนี่ยต้องสร้างแบรนด์1ใน3เนี่ยต้องสร้างแบรนด์เป็นตัวไหนถึงจะดีที่สุดมีใครตอบได้บ้างครับกด1 2 3ได้ครับคิดว่าสร้างแบรนด์แบบไหนถึงจะเหมาะในการทำธุรกิจคือขายที่ดีที่สุดครับคุณคอมพีสมบัติดีมา3มา3ถูกต้องครับตบมือให้เลยครับทุกท่านรู้จักนะฮะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นนะครับทุกท่านจะเป็นจะต้องขายตัวเองให้ได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าผู้มุ่งหวังนะครับเขาไม่รู้ว่าเขาเจอบริษัทจอยแอนด์คอยนะครับเขาเจอทีมเอริทเอเดซี่แต่เขาไม่รู้ว่าเขาจะเลือกใครคนมันเยอะเกลื่อนไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆอยากรวยเพื่อนๆต้องทำสร้างคุณค่าให้กับผู้มุ่งหวังให้ได้เยอะๆนะครับนะครับผมเชื่อว่าทุกท่านรู้นะครับตอนนี้เพื่อนๆรู้แล้วเราต้องสร้างคนนะครับคำถามคือจะทำยังไงล่ะให้แบรนด์ของเราเนี่ยมันติดตลาดนะครับให้จำชื่อผอ.คุณผอ.มานะคุณโสพลจำรูนนะครับคนโอภาสจิรวินิตนะครับคุณสุภาพรอุ่นทวีทรัพย์คุณนันทนาศักดิ์ทองนะฮะนะฮะหรือไม่ก็ทั้งคุณวิษณุนะครับวงจำปาคุณคำพีสมบัติดีนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะสอนนะครับเราก็ดูสไลด์ไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะได้ซึมซับว่าเอ้ยแบรนด์เนี่ยมันตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยมันมีรากฐานอะไรบ้างนะครับนะฮะแบรนด์ที่เป็นสินค้านะครับผมจะยกตัวอย่างแล้วนะครับนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นของอาจารย์สมคิดระวังกูลนะครับเขาก็สอนว่าเอ้ยคิดนอกคอกทำนอกคัมภีร์นะครับเขียนเก่งรวยก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นสินค้านะในการขายหนังสือนะครับเทคนิคการทำธุรกิจแบบประตูเจ๋งนะครับอันนี้เขายังไม่ได้ทำการขายบริษัทนะครับเขาขายแค่สินค้าอย่างเดียวนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับหยุดความเลวที่ไล่ล่าฆ่าคุณนะครับเขาก็จะให้คนแบบเอ้ยมาอ่านหนังสือของเขาอะครับแต่เขาไม่ได้ขายบริษัทขายแค่ว่าอ่านเนี่ยแล้วเขาจะได้ความรู้อะไรกลับมาบ้างแค่นั้นเองขายสินค้าพูดง่ายๆขายหนังสือครับพอมาถึงตรงนี้นะครับก็จะเป็นแบรนด์ที่เป็นบริษัทนะครับเชื่อว่าทุกท่านรู้จักโลโก้นี้ดีนะครับอันโลโก้นี้ก็จะเป็นโลโก้ของทีมเอเดซีนะครับของเรามีสโลแกนอะไรบ้างครับของทีมเอเดซีมีใครรู้บ้างครับเวลาเราโปรโมทเราเน้นให้คนจำว่าอะไรมีใครตอบได้บ้างครับ
เราเงียบโอเคผมเฉลยแล้วกันเวลาเราตอบเนี่ยคนเขาก็จะบอกว่าทีมออนไลน์อันดับหนึ่งนะครับให้คนมันจดจำได้แล้วคำถามก็คือปัจจุบันนะครับคนที่อยู่บนโลกออนไลน์นะครับเขาอยากจะทำธุรกิจจอนคอยนะครับแบบออนไลน์นะครับเขาก็เลยจดจำว่าเอ้ยนึกถึงทีมออนไลน์อันดับหนึ่งนึกถึง Elite SSC นะครับคุณนันทนาศักดิ์ทองเนี่ยรู้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆจะเป็นจะต้องนะครับหาแก่นให้ได้นะครับว่าจะทำให้เพื่อนๆเนี่ยให้ผู้สนใจเนี่ยจำเพื่อนๆเป็นคุณค่าเป็นแบบไหนนะครับแต่ทีมเอลิทเอสเอสซีเนี่ยครับทำให้ผู้มุ่งหวังนะครับว่าอยากจะสมัครกับธุรกิจออนไลน์ซึ่งทำระบบออนไลน์ที่ดีที่สุดเนี่ยต้องเลือกกับทีมเอลิทเอสเอสซีเท่านั้นนะครับอันนี้ทำไมนะครับถึงว่าเรากินการตลาดนะครับมากกว่า 95% นะครับจากการรีคูทคนเข้ามาร่วมทำธุรกิจจอนคอยนั่นเองนะครับช่วยตบมือดังๆให้กับทีมเอลิทเอสเอสซีด้วยครับขอบคุณครับนะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นของอาจารย์สมคิดระวังกูลนะครับที่ผมได้เรียนรู้มานะครับเขาก็มีโลโก้นะครับของ Provision Entertainment นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบรนด์ที่ขายบริษัทนะครับนะฮะอันนี้ผมชอบมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันนะครับอันนี้ก็เนี่ยสำนักกุโสดอเนี่ยแล้วก็รูปโลโก้ตรงนี้เนี่ยมันดูแล้วมันดูขลังดีนะครับเห็นไหมครับของขลังเนี่ยคือเราต้องหาอะไรเด่นๆนะครับแล้วเนี่ยแล้วเนี่ยเป็นสโลแกนของเขาที่ผมชอบมากเลยคือเพื่อนจะเป็นจะต้องนะครับไปคิดสโลแกนอะไรขึ้นมาดีๆนะครับให้คนจดจำเราได้นะครับเนี่ยคนมันจำอาจารย์สมคิดได้เนี่ยเพราะว่าตัวเนี้ยสถาบันปั้นนักธุรกิจปั้นคนจนให้เป็นเศรษฐีปั้นคนดีให้ประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่นะครับคนดูแล้วเอ้ยแม่งโดนใจดีว่ะคนมันก็เข้ามาดูนะครับมาศึกษาข้อมูลว่าเอ้ยมันจริงหรือเปล่านะครับไม่ใช่ว่าเราเขียนอย่างเดียวนะครับเราต้องทำด้วยนะครับไม่ใช่ว่าบางคนได้เขียนสโลแกนดีแต่พอเข้ามาศึกษาข้อมูลดูไม่มีข้อมูลอะไรที่มันดีเลยอันนี้ก็ไม่ได้นะครับมันต้องทำให้ครบทุกวงจรนะครับถึงจะเห็นผลลัพธ์นะครับถัดไปนะครับผมจะพูดถึงแบรนด์ที่เป็นคนนะครับนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นคุณกรพจน์อัศวินวิจิตรนะครับที่เขานะครับเป็นนักธุรกิจนะครับเกี่ยวกับธนาคารออมสินนะครับแล้วก็นะครับมีรายได้อยู่หลายร้อยล้านเลยทีเดียวนะครับก็เขาก็ได้เขียนหนังสือนะครับคิดเป็นรวยก่อนนะครับเขาก็ขายตัวเองนะครับนักธุรกิจเครือข่ายหลายๆท่านนะครับเขาก็ได้ทำการขายตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณทอมธเนศลีลาพรนะครับเขาก็ได้เขียนรู้ก่อนตอนนี้ดีกว่ารู้งี้ทีหลังนะครับหรือแม้กระทั่งคุณพอพัทรพลศิลปาจารย์นะครับที่ซึ่งเขาเป็นดารานะครับเขาก็ได้เขียนหนังสือนะครับเหนื่อยชั่วคราวสบายชั่วโคตรนะครับเพราะว่าเขาทำธุรกิจนะครับของยูนิซิตี้นะครับเขาก็สร้างแบรนด์ตัวเองด้วยการเอาหน้าของตัวเองเนี่ยมาเป็นสินค้านะครับนะครับอยากรวยนะครับเราต้องขายตัวเองให้ได้นะครับมีใครบ้างครับที่อยากจะประสบความสำเร็จจากเจนซีนั้นเนี่ยอยากจะมาเขียนหนังสือขายบ้างครับช่วยกดหมายเลขให้กับตัวเองด้วยครับมีใครคิดที่อยากจะพัฒนาตัวเองเนี่ยมาเขียนหนังสือขายบ้างครับคุณโอภาสนะครับดีครับคือเราต้องฝันไว้ก่อนพอเราขึ้นเมเนเจอร์เนี่ยเราอยากจะทำอะไรต่อไปนะเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองนะครับดีครับเพราะว่าในวงการนี้นะครับเราต้องพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนะครับบางท่านนะครับอาจจะไม่ต้องเขียนหนังสือขายก็ได้บางท่านนะครับเขาก็มาเป็นพิธีกรนะครับมาสร้างแรงบันดาลใจนะครับได้ค่าตัววันละ 50,000-80,000
ก็ดีนะครับแล้วแต่นะครับว่าเราชอบแบบไหนนะครับนะครับมีใครรู้จักคุณท่านนี้บ้างครับคุณกีรนาก้าวกาหลงมีใครรู้จักบ้างครับไม่มีใครรู้จักด้วยกันไม่มีใครรู้จักเลยเนาะนะฮะมานะฮะเขาก็เป็นผู้คิดค้นนะครับศาสตร์เคาะหน้านะครับคนแรกของโลกนะครับเขาขายอะไรนะครับขายตัวเองนะครับเขาเป็นผู้คิดค้นนะครับนะครับเห็นผมเขาไหมครับเป็นสไตล์ที่แบบเอ้ยคนเห็นแล้วมันเด่นดีนะครับน่าจดจำนะครับเห็นผมไหมครับนะฮะเนี่ยเวลาเราทำอะไรมันต้องให้มันต้องสร้างจุดเด่นนะครับเห็นไหมล่ะเขามีแบบเอ้ยไฮลงไฮไลท์ด้วยเนี่ยแต่บุกดูใส่การใส่ทรงใส่เสื้อเนี่ยเอ้ยไหลตรงหลังไม่โกงอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยการแต่งตรงแต่งตัวเนี่ยดูน่าเชื่อถือนะครับการใส่คำพูดนะครับจะให้เขาสื่อว่าเราเนี่ยเราเชี่ยวชาญทางด้านอะไรก็บอกว่าผู้คิดค้นศาสตร์เคาะหน้าคนแรกของโลกเห็นไหมครับมันดูน่าอ่านไหมครับเราต้องบอกว่าเอ้ยเราสำคัญยังไงนะครับนะครับอันนี้ผมก็แก่มาเลยตรงนี้ผมอ่านไม่ค่อยเห็นนะครับก็เป็นสโลแกนของเขานะครับเนี่ยเวลาเราเอาคำพูดอะไรมาใส่เว็บไซต์เนี่ยเราก็พยายามคิดค้นคำพูดที่มันเด็ดๆโดนใจคนเนี่ยเอามาใส่ในเว็บไซต์เราได้นะครับทำไมต้องสร้างแบรนด์นะฮะผมคงไม่มาเสียเวลาเปล่ามาพูดอย่างนี้หรอกนะฮะมันต้องดีแน่นอนนะฮะในการสร้างแบรนด์นะครับนะครับก็อันนี้นะครับก็เป็นกะปินะครับน้ำปลาปลาร้าข้าวสารน้ำพริกนะครับใส่อ่างขายครับอันนี้วิธีการขายนะครับ20ถึง30อ่างนะครับดูน่ากินไหมครับน่ากินกด1ไม่น่ากินกด2ครับน่ากินกด1ไม่น่ากินกด2ครับไม่น่ากินใช่ไหมฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะทำไงมันถึงจะให้น่ากินนะครับโอเคนะครับสีสวยมีกลิ่นหอมรสชอบกลมกล่อมนะครับลูกค้าไปซื้อกินติดใจนะครับอันนี้เขาขายเนี่ยมันก็ยังดูไม่ค่อยน่ากินหรอกเนาะเนี่ยดูไปแต่คำถามก็คือทำไมถึงสร้างแบรนด์นะครับลูกค้ากลับมาซื้ออีกจะเอาแบบเดิมนะครับแต่เห็นมาหลายร้านเลยไอ้แม่งหน้าตาเหมือนกันหมดเลยคราวนี้แหละกูไม่รู้ว่ากูจะซื้อที่ไหนเนี่ยกูต้องทำยังไงเนี่ยตอนนี้เพิ่มเริ่มคิดอะไรยังครับว่าJNC เนี่ยมันมีเยอะมากเลยทีเดียวคนมีเป็นพันเป็นหมื่นคนเนี่ยกูจะเลือกคนไหนก็เหมือนกันนะครับมันโปรโมทเหมือนกันหมดเลยจะเขาก็ไม่รู้ว่าจะเลือกใครจริงไหมครับนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับสร้างแบรนด์เนี่ยมันจะดียังไงเดี๋ยวเราชมต่อไปนะครับอันนี้ผมให้เพื่อนๆคิดก่อนนะครับเอ้ยกูก็ไม่รู้เนี่ยมาอ่านเหมือนกันหมดเลยเนี่ยนะครับเนี่ยนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของแบรนด์นะครับนะครับใครคิดว่านะครับน้ำพริกเผานะครับน้ำพริกตาแดงใส่เป็นแพ็กเกจแบบเนี้ยมันดูน่ากินมากกว่าไอ้กะปิอันที่แล้วบ้างครับใครคิดว่ามันดีกว่าช่วยกดหมายเลข5ด้วยครับนะครับมันดีกว่ายังไงผมขอความคิดเห็นกับจากเพื่อนๆด้วยครับมันดีกว่ายังไงมันดีกว่ายังไงครับมันมาดูน่าซื้อมากกว่ายังไงดีกว่าซื้ออันเมื่อกี้ดูสะดุดตานะครับดีครับเนี่ยเวลาเราคิดได้แบบพวกนี้เนี่ยเราก็ต้องทำไงเอ้ยเราจะขายตัวเองเราจะใช้โปรแกรม Photoshop จะทำไงให้คนมันสะดุดตาเรามากที่สุดนะครับเราก็ต้องมาปรับประยุกต์ใช้มาทำธุรกิจของเราเองนะครับผมก็ต้องขอบอกก่อนนะครับมีเอกลักษณ์นะครับมีชื่อด้วยนะครับแม่ประนอมแบรนด์นะครับชื่อแม่ประนอมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องขายชื่อให้ได้นะครับ
เนี่ยมีชื่อมีรูปเราด้วยเนี่ยเนี่ยแม่ประนอมเนี่ยนะครับขายให้ได้นะครับทำหน้าให้ดูโดดเด่นนะครับหน้าตาหิวเหี่ยวไม่สวยเนี่ยไม่ต้องเอามาลงเลยนะครับสมัยนี้เรามี Photoshop นะครับทำหน้าให้มันดูเด่นที่สุดนะครับดูหล่อดูเท่นะครับดูมีความมั่นใจนะครับให้ได้มากที่สุดนะครับหน้าตาบึ้งบึ้งดูไม่มีความมั่นใจนะครับไม่ต้องเอารูปพวกนี้มาลงนะครับผมขอย้ำนะครับนะครับนะครับพอมีแบรนด์นะครับใครทำอาหารดีอร่อยก็ดีเป็นน้ำเทท่านะครับใครทำไม่อร่อยก็ขายไม่ได้ขายไม่ดีนะครับอันนี้เขาก็จะดูทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการนำแพ็กเกจจิ้งนะครับตาอะไรตาพันไทยนรสิงห์นะครับการแพ็กเกจจิ้งนะครับแล้วก็รสชาติด้วยนะครับเวลาลูกค้านะครับเปิดขึ้นมากินนะครับลูกค้าเอ้ยแม่งข้างนอกดูดีว่ะข้างในแม่งไม่โดนเลยกูไม่กลับมาซื้ออีกแล้วนะครับก็เราต้องดีตั้งแต่ต้นจนจบนะครับไม่ว่าดีตั้งแต่ต้นเนี่ยแล้วมาตกน้ำไปทีหลังครับพอลูกค้าซื้อกินแล้วแม่งห่วยชิบหายเลยไม่ไปกินอีกอันนี้ก็ไม่ได้นะครับเราต้องดีตั้งแต่ต้นจนจบนะครับไม่ว่าเราจะทำอะไรสักอย่างนึงนะครับต้องต่อเนื่องนะครับนะครับถ้าสินค้าไม่ดีเคยขายมั่วขายน้ำตามน้ำไปเรื่อยๆนะครับพอมีแบรนด์นะครับมันก็ได้ขายเป็นเทน้ำเทท่านะครับเราก็ต้องมีรู้ว่าเอ้ยมันมีชื่อนะมันแพ็กเกจจิ้งมันสวยนะรสชาติมันดีนะเพราะว่าน้ำกะปิเนี่ยมันมีเยอะมากมายเราจะต้องรู้ว่าเอ้ยเราจะต้องมาซื้อกับใครนะครับถึงจะได้รสชาติที่เราเคยกินมาก่อนหน้านี้นะครับนะครับอันเนี้ยสำคัญมากเลยสินค้าราคาถูกนะครับถ้าเอาแบรนด์ใส่เข้าไปนะครับจะขายได้ราคาสูงขึ้นนะครับอันนี้น้ำเปล่านะครับไม่ได้ใส่อะไรเลยนะครับต้นทุนขวดละ70สตางค์นะครับค่ะถ้าไม่มีแบรนด์นะครับขายได้ขวดละ2บาท3บาทเองแต่ถ้าใส่ตาสิงเข้าไปล่ะครับเกิดอะไรขึ้นครับขายได้ขวดละ7บาทกำไรกี่เปอร์เซ็นต์ก็เอาไปคำนวณกันเองแล้วกันนะครับเพราะว่าต้นทุนเพียงแค่70สตางค์นะครับ600กว่าเท่านะครับเห็นไหมครับในการสร้างแบรนด์สำคัญมากๆเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราจะเป็นจะต้องสร้างแบรนด์สร้างชื่อเสียงกับของเราให้ได้นะครับสร้างไม่ได้ก็จบนะครับนะครับเรามาดูคุณค่าของแบรนด์กันนะครับการวางตำแหน่งของกาแฟแบรนด์ทำให้กาแฟราคาไม่เท่ากันนะครับเราจะรู้ได้เลยนะครับกาแฟโบราณนะครับกาแฟที่ขายตามข้างถนนนะครับตามร้านเล็กๆนะครับหรือว่าตามหมู่บ้านนะครับก็แก้วละ15บาทไม่แพงนะครับบ้านไร่กาแฟนะครับตามในเมืองนะครับก็แก้วละ60บาทนะครับสตาร์บัคนะครับแก้วละ200บาทนะครับมีใครเคยกินมีใครกินสตาร์บัคบ้างครับกดหมายเลข8ดิครับมีใครเคยกินสตาร์บัคบ้างครับนะครับมีใครตอบได้บ้างครับว่าทำไมมันถึงแพงนะครับมีใครตอบได้บ้างครับว่าทำไมมันถึงแพงทำไมเราไม่ซื้อกิน15บาทกับ60บาทกินแล้วมันรู้สึกยังไงกินแล้วมันรู้สึกยังไงครับทำไมเราถึงยอมจ่ายทำไมเราถึงยอมจ่ายแก้วละ200บาททำไมอะครับมีระดับเห็นป่ะรู้สึกว่าเอ้ยมันมีคุณค่านะมันเราไปเล่าให้คนอื่นฟังเนี่ยมันรู้สึกว่าเอ้ยมันเราดูเหมือนเรามีตังค์นะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยมันยกระดับตัวเองได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องสร้างสิ่งที่มีคุณค่านะครับให้คนจดจำเราได้นะครับแล้วมันจะเป็นแบรนด์ขึ้นมาเองนะครับต้องทำการบ้านเยอะๆนะครับเอ้ยจะทำไงครับว่าให้คุณโสพลคุณสุภาพรนะครับมองว่าเอ้ยเรามีคุณค่านะเวลานึกถึงอยากสมัครทำจอนคอยเนี่ยต้องนึกถึงคุณโสพลเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยเราต้องสร้างคุณค่านะครับยกระดับตัวเองให้ออกมาให้ได้นะครับ
นาฬิกานะครับถ้าเป็นนาฬิกานะครับไม่มียี่ห้อนะครับก็คงเรือนละ 1,000-2,000 บาทนะครับแต่ถ้าเอาโรเล็กยี่ห้อโรเล็กใส่เข้าไปเพิ่มขึ้นถึง300เท่านะครับนาฬิกาโรเล็กเพื่อนๆคิดว่าราคาเท่าไหร่ครับมีใครรู้บ้างมีใครทราบบ้างครับนะครับเห็นไหมครับเนี่ยนะครับเป็นการสร้างแบรนด์นะครับต้นทุนมันต่ำมากนะครับไม่สูงนะครับแต่เนี่ยมันขายได้เรือละ 200,000 300,000 นะครับเพราะฉะนั้นนะครับอยากมีเงินนะครับต้องขายสินค้านะครับอยากรวยต้องสร้างแบรนด์แบรนด์อย่างเดียวนะครับกระเป๋านะครับหลุยส์วีตองนะครับถ้าเป็นกระเป๋าธรรมดานะครับเราก็ขายใบละ500บาท 1,000 บาทนะครับแต่ถ้าเราใส่แบรนด์ยี่ห้อหลุยส์วีตองเข้าไปนะครับใบละเท่าไหร่ครับ 40,000 บาทเป็นอย่างน้อยนะครับลูกค้าก็ยอมจ่ายนะครับกระเป๋านะครับ Chanel นะครับใบละแสนนะครับเพื่อนๆอย่ามาดูถูกแบรนด์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับต้องสร้างแบรนด์ให้เป็นนะครับอันนี้ผมก็สอนเบสิกก่อนนะครับเดี๋ยวสไลด์ถัดไปเรื่อยๆนะครับห้ามพลาดนะครับมันจะเป็นบอกว่าเอ้ยแก่นของแบรนด์เนี่ยเพื่อนๆต้องใช้อะไรบ้างนะครับเพื่อที่จะทำการสร้างแบรนด์นะครับไอติมนะครับไอติมนะครับที่เขาออกมาขายนะครับตามถนนนะครับถ้วยละ10บาทเองนะครับอยู่ด้านซ้ายมือนะครับถ้วยละ10บาทนะครับแต่พอมาเซเว่นเซ่นนะครับลูกละ80บาทนะครับเห็นไหมครับเห็นความแตกต่างหรือยังครับแบรนด์กับไม่มีแบรนด์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆต้องสร้างแบรนด์นะครับสร้างแบรนด์เนี่ยต้องมีโลโก้นะครับแล้วเขาก็มีสโลแกนนะครับ happiness never melt นะครับความสุขไม่เคยละลายนะครับอันนี้เพื่อนๆต้องไปคิดสโลแกนขึ้นมาเองด้วยนะครับเนี่ยผมเชื่อว่าเพื่อนๆนะครับได้แนวคิดไปเยอะแล้วนะครับเหลือแต่การลงมือทำนั่นเองนะครับในการสร้างแบรนด์นะครับนะครับความสำคัญของแบรนด์แบรนด์ทำให้สินค้าที่เหมือนกันนะครับเกิดความแตกต่างนะครับเพิ่มค่าขึ้น10เท่าขายดีขึ้น 1,000 เท่าขายได้ยาวนานขึ้น10ถึง20เท่านะครับก็กะปินะครับจากไม่ใส่แพ็กเกจจิ้งนะครับมาใส่แพ็กเกจจิ้งครับราคาแตกต่างกันเลยทีเดียวนะครับนะครับนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับทำไมเป็นต้องเป็นกาแฟสตาร์บัคนะครับยกระดับความหรูหราของตัวเองนะครับคนมองว่าเอ้ยเรากินของดีนะครับแล้วก็ความรู้สึกนะครับทำให้เรามีความสุขนะครับเพราะว่าเอ้ยเรากินกาแฟที่มีคุณภาพนะครับคนก็เลยยอมจ่ายเงินนะครับไม่ว่าจะแพงขนาดคนก็ยอมจ่ายเงินนะครับเพราะว่าเราแบรนด์ของเราเนี่ยมันติดตลาดไปเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับอันนี้ก็เป็น Starbucks นะครับแล้วก็ปัจจุบันนะครับก็เมืองไทยนะครับก็มี Starbucks เกิดขึ้นมากมายอย่างกระดอกเห็ดเลยนะครับเนี่ยนะครับเป็นว่าทำไมเราจะเป็นจะต้องสร้างแบรนด์ให้กับตัวเองนะครับนะครับตอนนี้คำถามก็คือเราจะต้องทำอย่างไรล่ะถึงสร้างแบรนด์ได้นะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือแก่นนั่นเองนะครับคำถามคือแก่นคืออะไรนะครับเดี๋ยวเรามารู้กันนะครับโอเคตรงนี้สำคัญเลยนะครับตั้งใจอ่านให้ดีนะครับพยายามทำความเข้าใจนะครับเนี่ยนะครับมีอยู่5ตัวนะครับแก่นนะครับกำหนดเนื้อแท้หรือแก่นของแบรนด์ให้ชัดเจนนะครับว่าเราเป็นใครนะครับมีตัวตนแบบไหนว่าเราจะทำอะไรนะครับ
เราต้องรู้ว่าเอ้ยเราอย่างผมเนี่ยผมกำหนดตัวเองว่าผมเป็นอาจารย์นะครับเป็นอาจารย์สอนเกี่ยวกับทำการตลาดบนโลกออนไลน์นะให้คนเขารู้ว่าเอ้ยผมเป็นอาจารย์ที่เก่งที่สุดนะครับบนโลกออนไลน์เนี่ยอันนี้เป็นแก่นไงครับนะครับกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนว่าเราจะไปไหนนะครับเอ้ยเราจะไปไหนได้อย่างไรนะครับอันนี้เราต้องกำหนดให้ได้นะครับกำหนดทิศทางนะครับให้ชัดเจนว่าเราจะขายสินค้าอะไรนะครับของผมขายอาชีพนะครับอาชีพที่มั่นคงขาย passive income นะครับเพื่อนๆต้องเขียนคำถามเหล่านี้เนี่ยในหน้า squid page นะครับหรือไม่ก็เขียนในหน้าเว็บไซต์ส่วนตัวของเพื่อนๆได้นะครับทำมาได้เลยนะครับกำหนดกลุ่มเป้าหมายว่าเราจะมีมาตรฐานระดับไหนนะครับกำหนดมาตรฐานให้ชัดเจนนะครับว่ามาตรฐานขององค์กรหรือของบริษัทเราเนี่ยมันคืออะไรบ้างนะครับวันนี้นะครับคืนนี้นะครับไปกำหนดมาให้หมดเลยนะครับเขียนลงในเว็บไซต์ได้เลยนะครับและเพื่อนๆจะรู้ว่ามันมีคุณค่ามากๆนะครับแก่นของแบรนด์นะครับนะครับก็เดี๋ยวเราจะเรียนรู้กันนะครับว่าเอ้ยกำหนดเนื้อแท้หรือแก่นของแบรนด์ให้ชัดเจนเนี่ยว่าเราจะเป็นใครนะครับมีตนแบบไหนนะครับของอาจารย์สมคิดระวังกูนะครับเป็นบริษัทที่โคตรดีนะครับมีคุณธรรมสูงเก่งสมาร์ทเป็นมืออาชีพระดับโลกนะครับสร้างสรรค์พัฒนาและเป็นที่พึ่งของสังคมนะครับแล้วของเพื่อนๆล่ะครับเป็นแบบไหนบ้างครับช่วยกำหนดมาด้วยครับอย่างของผมนะครับผมเป็นอาจารย์สุกรีปริญญาปริวัตรนะครับแล้วก็เป็นนักเป็นวิทยากรนะครับสอนทำการตลาดเบอร์หนึ่งของ Joy and Coy นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นแก่นนะครับของเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆจะเป็นจะต้องกำหนดแก่นเนื้อแท้ของเราตัวเองให้ได้แบบชัดเจนด้วยนะครับมีใครคิดได้บ้างครับยกมาประโยคนึงก็ยังดีนะครับนะครับมีใครกำหนดแก่นเนื้อแท้ได้บ้างครับว่าเราจะเป็นใครจะมีตัวตนเป็นแบบไหนนะครับเราต้องกำหนดให้ได้นะครับครับก็ไม่เป็นไรครับเข้าใจครับเพราะว่าตอนนี้อาจจะยังคิดไม่ออกนะครับก็นะครับเป็นที่ปรึกษาการทำงานออนไลน์นะครับนะครับคุณผอ.มานะก็ดีครับก็อาจจะเจาะลึกขึ้นมาอีกว่าเอ้ยเป็นที่ปรึกษาการทำธุรกิจออนไลน์นะครับเบอร์หนึ่งของทีมเอเลดเอเดซีอะไรอย่างเงี้ยนะครับทำให้คนจำเราได้เอ้ยนึกถึงที่ปรึกษาเนี่ยนึกถึงผอ.มานะนะอะไรอย่างเงี้ยครับพยายามใส่ชื่อของเราเข้าไปด้วยนะครับนะครับกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนนะครับเป้าหมายของเราคืออะไรหาอาชีพที่มั่นคงให้กับผู้มุ่งหวังนะครับหารายได้แบบ passive income นะให้กับผู้มุ่งหวังครับช่วยเรื่องสุขภาพของคนที่ป่วยทางด้านสุขภาพเนี่ยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับอาการจากโรคป่วยเนี่ยให้หายไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนนะครับว่าเราอยากจะกำหนดเป้าหมายเนี่ยคืออะไรบ้างนะครับกำหนดให้ชัดเจน3กำหนดทิศทางให้ชัดเจนครับว่าเราจะไปไหนนะครับเราจะสร้างธุรกิจ Joy and Coy นะครับให้เป็นเบอร์1ตลอดกาลนะครับอันนี้ก็จะเป็นกำหนดทิศทางนะครับกำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนว่าเราจะขายสินค้าให้ใครของอาจารย์สมคิดระวังกูลนะครับก็จะเป็นคนที่ต้องการเปลี่ยนชีวิตต้องการสร้างชีวิตและอนาคตให้ประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่นะครับก็ลองเอาไปเก็บเป็นการบ้านดู
นะครับเพราะว่าถ้าเพื่อนๆนะครับไม่ลงมือจะไปปฏิบัติมันก็เสียเปล่าประโยชน์นะครับกำหนดมาตรฐานให้ชัดเจนว่าเอ้ยเราเป็นทีมออนไลน์อันดับหนึ่งนะคำถามคือผู้หวังก็มาถามเราว่าเอ้ยอันดับหนึ่งจริงหรือเปล่าเราก็ต้องมาถ่ายทอดความรู้ห้องเทรนนิ่งออนไลน์ห้องประชุมออนไลน์นะครับวิธีการสร้างระบบรายชื่อผู้มุ่งหวังนะครับเอ้ยเราต้องถ่ายทอดความรู้ให้เขารู้ได้จริงว่าเอ้ยมันไม่ใช่พูดดีเพียงแค่ปากนะความรู้ที่เราถ่ายทอดให้เขาเรียนรู้เนี่ยมันเป็นมาตรฐานระดับโลกจริงๆนะครับไม่ใช่เพียงแค่รู้เพียงแค่ผิวเผินนะครับไม่ได้นะครับนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นแก่นของแบรนด์นะครับของอาจารย์สมคิดระวังกูลนะครับที่เขาได้กำหนดมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เอามาปรับประยุกต์ใช้ได้นะครับก็ไม่จะเป็นต้องจอยคอยนะครับถ้าเพื่อนๆทำธุรกิจเป็นเจ้าของกิจการนะครับเพื่อนๆก็สามารถเอามาปรับประยุกต์ใช้ได้ทุกธุรกิจเลยนะครับนะครับอันนี้ก็ทุกท่านก็ผมขอไม่อ่านช่วงนี้แล้วกันเนาะเพื่อนๆดูแค่ว่าบริษัทเนี่ยกิจกรรมสินค้าลูกค้านะครับพนักงานบริการเนี่ยเราต้องกำหนดทิศทางเป็นแบบไหนนะครับเรามาปรับกันนะครับอันนี้เพื่อนๆไปดูย้อนหลังได้นะครับอ่านได้นะครับนะครับตรงเนี้ยสำคัญมากเลยเนี่ยภารกิจนะครับเอาไปใส่ไว้ในเว็บไซต์ได้เลยนะครับวิสัยทัศน์นะครับค่านิยมหลักนะครับใครที่มีเว็บไซต์ส่วนตัวนะครับตรงเนี้ยครับสร้างแบรนด์กับให้กับตัวเองได้นะครับภารกิจนะครับอาจจะบอกว่าภารกิจของผอ.มานะคืออะไรนะครับบอกให้เขาชัดเจนเลยนะครับว่าเนี่ยผอ.มานะจะสร้างทีมที่แข็งแกร่งที่สุดนะครับจะสร้างทีมให้ลูกทีมเนี่ยมีรายได้เดือนละ 50,000 บาทเนี่ยกำหนดเป้าหมายไว้เลยว่าใช้ระยะเวลา6เดือน1ปี2ปีอะไรก็แล้วแต่นะครับวิสัยทัศน์ค่านิยมหลักนะครับมาดูได้นะครับนะครับอันนี้ใส่เว็บไซต์ของตัวเองได้เลยนะครับผมขอย้ำนะครับว่าให้ใส่นะครับจะสร้างความน่าเชื่อถือได้ดีที่สุดเลยนะครับนะครับมีใครรู้จักแบรนด์พวกนี้บ้างครับช่วยกดหมายเลข1ด้วยครับนะครับรู้จักกันหมดนะรู้จักกันอยู่ 2-3 คนโอเค3คนละโอเค4คนโอเคดีครับนะครับเนี่ยเวลาเพื่อนๆ นะครับตอนเนี้ยคนรู้แล้วว่าเราเนี่ยเป็นทีมออนไลน์อันดับหนึ่งนะครับตอนนี้ผมอยากให้เพื่อนๆนะครับปรับเปลี่ยนมาเป็นโลโก้เป็นของเราเองนะครับหาโลโก้เป็นรูปนั่งหน้าตาเรานะครับแล้วก็ใส่สโลแกนนะครับบอกว่าเอ้ยอาจารย์เขียนคำว่าเป้าหมายเขาเรียกว่าอะไรครับเป้าหมายของผมคือความสำเร็จของคุณอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ใส่รูปร่างหน้าตาของเราไปเนี่ยเอ้ยคนมองเอ้ยคนเนี้ยจะช่วยเราเนี่ยให้เป็นประสบความสำเร็จได้นะอะไรเงี้ยคนมันจะมองว่าเราเนี่ยดูดีนะครับในการเลือกคนที่อยากจะทำธุรกิจกันด้วยนะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นหลักในการสร้างแบรนด์นะครับอันนี้สำคัญที่สุดเลยนะครับผมขอย้ำนะครับหน้านี้นะครับสำคัญที่สุดนะครับเวลาเพื่อนๆนะครับจะสร้างแบรนด์นะครับจดอันนี้ไว้เลยนะครับตอนนี้ถ้าจดได้จดนะครับอันนี้ขอย้ำว่าให้จดแต่ถ้าไม่จดก็มาดูวิดีโอย้อนหลังได้นะครับนะครับถ้าทำ13ข้อนี้นะครับทำได้นะครับแล้วไม่มีใครสมัครกับเพื่อนๆนะครับมาด่าผมได้เลยครับมาเอาเงินคืนจากผมได้เลยนะครับแต่ผมขอย้ำนะครับว่าต้องให้ดีกว่าเบอร์หนึ่งนะครับดูว่าใครเนี่ยเป็นเบอร์หนึ่งของวงการนี้นะครับ
แล้วทำให้มันดีกว่าเบอร์หนึ่งของวงการนี้นะครับและเอาส่วนประกอบอันเนี้ย1ถึง13ตัวเนี้ยมาดูว่าเอ้ยเราทำได้ดีกว่าเบอร์หนึ่งหรือยังนะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อโลโก้สัญลักษณ์สโลแกนนะครับคนนี้กำลังฟังผมอยู่ณตอนนี้นะครับมีใครคิดว่าที่จะเอามา13ข้อเนี้ยมาปรับประยุกต์ใช้มาแนวทางเป็นของเราบ้างครับช่วยกดหมายเลข8ให้กับตัวเองด้วยครับมีใครคิดว่าจะเอามาปรับประยุกต์ใช้บ้างครับนะครับผมขอย้ำนะครับย้ำตลอดมาเลยนะครับทุกอย่างที่ผมสอนมานะครับข้อ1ของถึงข้อ13นะครับต้องเอามาใช้นะครับจะดีที่สุดนะครับนะครับย้ำอีกรอบต้องดีกว่าเบอร์1แบรนด์มันจะติดเองนะครับแต่ถ้ามันห่วยนะฮะสร้างให้ตายก็ไม่เกิดนะครับมันห่วยยังไงนะครับถ้ามันห่วยก็คือเอ้ยเราสร้างโลโก้สร้างแบรนด์อะไรทุกอย่างดีหมดอะแต่ไม่มอบความรู้มาเทรนนิ่งก็สอนบ้างไม่สอนบ้างหายไปเป็นเดือนหายไป3เดือนแล้วค่อยมาสอนอีกทีอย่างเงี้ยคนมันก็บอกเอ้ยไอ้นี่แม่งไม่มีความรับผิดไม่มีความรับผิดชอบเลยว่ะมันจะเป็นเบอร์1ได้ไงจริงมั้ยครับเพราะฉะนั้นครับต้องทำอย่างต่อเนื่องนะครับโอเคนะครับนะครับ ถัดไปนะครับก็จะเป็นเทคนิคการตั้งชื่อนะครับ ผมเชื่อว่าทุกท่านนะครับต้องตั้งชื่อก่อนนะครับหลักการตั้งชื่อแบรนด์นะครับที่จะทำให้แบรนด์ติดตลาดง่ายโด่งดังเข้าไปอยู่หัวใจผู้คนนะครับชื่อสั้นๆจำง่ายนะครับความหมายดีนะครับเป็นสุดยอดที่สุดเบอร์เป็นที่หนึ่งนะครับสู่ธุรกิจที่ทำง่ายซื้อถึงสินค้าที่ขายสื่อถึงคุณภาพสื่อถึงอุดมการณ์สื่อถึงประโยชน์นะครับตั้งชื่อนะครับอย่างปัจจุบันนะครับเราก็มีทีม Elite SSC เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นสิ่งที่คนเขาจดจำนะครับว่าเอ๊ะอยากสมัครจอนคอยอยากทำออนไลน์นะครับต้อง Elite SSC เท่านั้นนะครับอันนี้คนจดจำเรียบร้อยแล้วนะครับคำถามคือเราจะสร้างแบรนด์ได้อย่างไรครับใช้หน้าเรานั่นเองนะครับแล้วก็สร้างคุณค่านะครับที่จะแตกต่างให้กับคนอื่นนั่นเองนะครับในการสปอนเซอร์ผู้สนใจนะครับนะครับทำยังไงให้แบรนด์คนจดจำเราได้นะครับชื่อสั้นเรียกง่ายท็อปง่ายไหมครับท็อปเป็นเบอร์หนึ่งนะครับความหมายดีหรือเปล่านะครับถ้าใครคิดว่าท็อปความหมายดีบ้างกดหมายเลข5ด้วยครับท็อปความหมายดีไหมครับนะครับท็อปความหมายดีนะครับเป็นสุดยอดเบอร์หนึ่งนะครับท็อปเนี่ยมันแปลว่าเบอร์หนึ่งอยู่แล้วไงสื่อความหมายดีสื่อธุรกิจที่ทำสื่อยังไงมาร์เก็ตนั่นเองมาร์เก็ตแปลว่าอะไรเป็นตลาดนะก็คือเป็นซื้อของที่ตลาดเนี้ยซื้อไหนซื้อที่ท็อปนะครับมันถึงจำง่ายนะครับนะครับชื่อสั้นเรียกง่ายความหมายดีสีสดใสนะครับเนี่ยสีมันสดใสมันน่าดูนะครับสีขาวเนี่ยสดใสมากเลยเนี่ยเวลาดูเนี่ยก็ลองสังเกตดูนะไอ้สีมันน่าดูหรือเปล่าเราลองสังเกตดูหรือว่าลองถามลูกทีมของเราดูนะครับว่าเอ้ยมันน่าดูหรือเปล่าถ้ามันไม่น่าดูเนี่ยเราดูยังไม่น่าดูแล้วพูดมุ่งหวังเนี่ยจะดูมันน่าดูหรือเปล่ามันก็ไม่น่าดูแน่นอนนะครับถ้าเรามองตัวเองว่ามันยังไม่น่าดูเลยนะครับนะครับพวกนี้นะครับก็ชื่อสั้นนะครับเชลปั๊มเชลคาวเซกเปปซี่เซเว่นอัพโค้กนะครับหาชื่อสั้นๆง่ายๆนะครับเรียบๆง่ายๆนะครับอันนี้ผมก็ขอไปเร็วๆแล้วกันไม่มีอะไรมากนะครับความหมายดี safety cut นะครับ top market quick cash นะครับเนี่ยโลโก้อะไรสวยหมดเลยเนี่ยรถดีนะครับเนี่ยถ้าเขียนรถดีธรรมดาเนี่ยมันดูสวยปะมันดูน่าอ่านไม่น่าอ่านใช่ไหมครับเนี่ยมันต้องมีไฮไลท์ต้องมีเงาอย่างเงี้ยด้วยนะครับเวลาเพื่อนๆนะครับไปใส่ชื่อนะครับอย่าเขียนทื่อๆอย่างเงี้ยความหมายดีอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม่ดีนะครับเขียนให้มันแบบเอ้ยมันมีลวดลายด้วยนะครับ
สีสะดุดตาคนนะครับเนี่ยเนี่ยอย่าง B Quick อย่างเงี้ยเขาก็มีโลโก้แล้วก็เขียนตัวหนังสือเนี่ยให้มันเป็นลวดลายนะครับ Quick Cash อย่างเงี้ยเห็นไหมครับ H มันต้องมีแบบเป็นตัวยาวๆเลย Cash เนี่ยครับใส่ใจทุกรายละเอียดยิ่งดีนะครับไม่ใช่ว่าสักแต่ทำไปวันๆนะครับนะครับต้องใส่ใจทุกฝีก้าวนะครับสโลแกนต้องโคตรดีนะครับถึงจะดีนะครับสโลแกนนะครับการบินไทยรักคุณเข้าฟ้านะครับเดินอากาศไทยงีบหนึ่งก็ถึงแล้วนะฮะเห็นนะเราต้องมีสโลแกนนะครับนะครับอย่างคุณอะไรอ่ะจะมีใครรู้จักคุณอนุชิตชาลีบ้างครับกดหมายเลข5ด้วยครับนะครับเขาสโลแกนอะไรเขาอ่ะมีสโลแกนของเขาอ่ะกับโค้ชปูอ่ะเขาสโลแกนของเขาคืออะไรลองมีใครรู้บ้างครับสโลแกนของเขาคืออะไรมีใครรู้บ้างครับสโลแกนของคุณปูกับของคุณอนุชิตชาลีที่เขามีประโยครวมกันนะครับมีใครรู้บ้างครับเห็นไหมครับศิลปวงคิดอนุชิตธรรมเห็นไหมครับคุณต้องมีสโลแกนแบบนี้มันถึงหน้าจดจำนะครับมันดูเท่ดีครับเห็นไหมครับเขามีแบบเหมือนแบบมีหน้าตานะครับหน้าตาคุณสิริพงษ์หน้าตาคุณอนุชิตนะครับเอามารวมกันนะครับแล้วก็มีสิริพงษ์คิดอนุชิตทำเห็นว่ามันคล้องจองกันนะครับมันดูเท่ไงครับเห็นไหมครับคนคุณอ้อถึงจำได้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นครับเพื่อนๆต้องคิดสโลแกนขึ้นมาให้ได้นะครับเป็นการบ้านนะครับต้องทำให้ได้โอเคเห็นไหมครับเนี่ยสโลแกนนะครับลองไปเปิดดูนะครับแล้วลองคิดสโลแกนของเราเองดูให้คนแม่งจะจดจำเป็นแบบไหนแล้วห้ามเปลี่ยนนะสโลแกนต้องใช้แบบนั้นไปตลอดเลยเป็นปี5ปี10ปีเดี๋ยวทุกคนจดจำได้เองนะครับนะครับนะฮะเนี่ยเบียร์ช้างกินแล้วภาคภูมิใจเบียร์คนไทยทำเองเห็นไหมครับเนี่ยขนาดสโลแกนเขาเนี่ยเขายังเอามาเป็นเพลงเลยครับเห็นไหมครับเนี่ยจะเข้าไปอยู่ในความทรงจำของผู้บริโภคนะครับมีใครเคยได้ยินเพลงนี้บ้างครับที่แอดคาราบาวร้องนะครับกดหมายเลข2เลยครับเห็นไหมครับเห็นนะกินแล้วภาคภูมิใจเบียร์คนไทยทำเองเห็นไหมครับผมยังเลยจำได้ขึ้นใจเลยนะครับนะครับทำไงก็ได้นะครับให้คนเนี่ยจดจำอะไรสิ่งที่ดีๆเนี่ยจำได้ขึ้นใจนะครับและแบรนด์มันจะติดไปเองนะครับ สโลแกนโคตรดี Black Canyon เครื่องดื่มจากสวงสวรรค์ที่มีบริการบนโลกมนุษย์คุณภาพเหนือคำบรรยายเห็นไหมครับเนี่ยคือสโลแกนมีคนมาจ้างผมคิดสโลแกน Just a Cup เพียงถ้วยเดียวแล้วคุณจะรู้จักสวรรค์ดีขึ้นเห็นไหมครับเนี่ยเราต้องคิดสโลแกนของเราเนี่ยให้ขึ้นมาเองอันนี้ทำใจก่อนดูนะครับทำใจก่อนดูนะครับเดี๋ยวจะหัวใจวายซะก่อนนะฮะไอ้หน้าถัดไปนะครับสโลแกนโคตรเฮงสวยเอาให้ดูดีว่ะเห็นแล้วซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนไม่รับคืนไม่คืนเงินให้ประจานว่าสินค้ามึงโคตรแหงซวยเลยเนี่ยซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนอย่าตั้งนะอย่างเงี้ยเว็บอะไรว่า lifeful.org เอารูปจูเด็กมาแล้วจะมาเฉือนเนี่ยอันนี้ไม่ต้องตั้งนะอันนี้ไม่แนะนำนะถ้าอยากฆ่าตัวเองไม่หรือว่าไม่หรือว่าไม่อยากได้เงินเนี่ยก็แนะนำให้ใส่สโลแกนอะไรประมาณเนี้ยนะครับนะครับถัดไปนะครับก็จะเป็นการออกแบบสินค้านะครับสินค้าคือหัวใจของการสร้างแบรนด์หัวใจของการสร้างแบรนด์ต้องแตกต่างและดีกว่านะครับหรือไม่ไปลงนรกซะนะครับเน
นี่ยอย่างนี้อย่างนี้สร้างแบรนด์ได้ไหมเนี่ยคนจำได้ป่ะเนี่ยเนี่ยต้องแตกต่างไงเห็นไหมครับเนี่ยอย่าไปทำเหมือนคนธรรมดานะครับมีใครเคยเห็นดาราบ้างครับแล้วเห็นดารานี่เวลาเดินไปไหนมาไหนเนี่ยชอบใส่แว่นกันแดดนะครับแม้กระทั่งอยู่ในห้างนะครับยังต้องใส่แว่นเขายังต้องใส่แว่นกันแดดเลยเพราะว่าอะไรบ้างครับมีใครรู้คำตอบพวกนี้บ้างครับผมเห็นดาราบางท่านนะครับหรือว่าเป็นพิธีกรนะครับต้องใส่แว่นกันแดดตลอดเวลานะครับถึงแม้จะไม่มีแสงแดดก็ตามนะครับเขาใส่แว่นกันแดดเพื่ออะไรครับมีใครรู้บ้างครับเสริมความหล่อครับมีใครรู้อีกบ้างครับทำไมต้องใส่แว่นกันแดดเนี่ยแดดก็ไม่มีส่องมาเลยผมเห็นบางคนใส่แว่นกันแดดมานี่งานแต่งงานก็มีนะครับเสริมความแตกต่างเห็นไหมครับนั่นนะครับต้องแตกต่างนะครับแตกต่างแล้วให้คนมันดูดีนะครับไม่ดูดีก็ไม่ได้แล้วต้องแตกต่างและดีกว่านะครับนะครับอย่างคนโค้ชโบ้อย่างเงี้ยเวลาเขาบรรยายอย่างเงี้ยเขาก็ใส่แว่นกันแดดของเขาเนี่ยให้มันดูเหมือนดาราไงเห็นไหมครับมันต้องแตกต่างไงเป็นที่น่าจดจำนะครับหัวใจของการตลาดนะครับแตกต่างทำให้ขายได้นะครับแตกต่างมันขายได้นะครับดีกว่าทำให้ขายดีนะครับถ้าแตกต่างแล้วดีกว่ายอดขายถล่มทลายเลยนะครับเนี่ยนะครับผมอยากให้เพื่อนๆนะครับไปหาความรู้มาเยอะๆนะครับความรู้ที่คนอื่นไม่เคยสอนนะครับมาสอนนะครับมันจะยอดขายถล่มทลายแน่นอนครับหาอะไรที่มันดีกว่าเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งทำอะไรแล้วไปหาต่อยอดมาให้ดีกว่าเบอร์หนึ่งนะครับแล้วเพื่อนๆจะรวยนะครับไม่มีทางเลือกอย่างอื่นนะครับนอกจากไปดูเบอร์หนึ่งแค่คนเดียวนะครับใครที่เป็นเบอร์หนึ่งในวงการนี้นะครับดูนะครับว่าเขาทำอะไรบ้างครับทำให้มันดีกว่าเบอร์หนึ่งนะครับผมสัญญาได้เลยครับหรือไม่ก็มาด่าผมได้เลยครับว่าถ้าเพื่อนๆนะครับทำให้แตกต่างดีกว่าให้ได้นะครับเพื่อนๆสปอนเซอร์ได้แน่นอนครับโอเคนะครับเห็นไหมครับสตีฟจ็อบส์นะครับเขาแตกต่างกันดีกว่าแตกต่างกันดีกว่าไงเขามี iPhone นะครับเขาคิดยังไงก็ได้แม่งทำให้คนใช้งานที่โคตรง่ายมากที่สุดนะครับคนที่มีความรู้ก็ใช้ได้นะครับคลิกนิดหน่อยก็เข้าถึงได้แล้วนะครับว่าจะคุยกับคนยังไงใช้ไลน์ยังไงใช้ Facebook ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแอปพวกเนี้ยมันโคตรดีมากๆเข้าใจง่ายแบบคนธรรมดาก็ทำได้แล้วนะครับอันนี้ครับก็คือความแตกต่างกันดีกว่านั่นเองนะครับซึ่งทำให้iPod iPad iPhone เนี่ยตีตลาด BlackBerry จนตายเจ๊งไปเลยนะครับเห็นไหมครับอันนี้เป็นของวิธีการสร้างแบรนด์นะครับอย่างหนังสือตรงนี้นะครับทะลึ่งเป็นเจ้าตลาดทะลึ่งเป็นเบอร์หนึ่งนะครับเป้าหมายเราคือเป็นเจ้าตลาดแทนทะลึ่งนะครับต้องทำยังไงนะครับเห็นไหมครับเนี่ยทะลึ่งเนี่ยมันยังไม่มีรูปการ์ตูนเข้ามาไงมันยังไม่ค่อยโดดเด่นเห็นไหมครับช่องว่างๆตรงเนี้ยแต่พอมันมีลูกการ์ตูนเข้ามาเนี่ยมันโดดเด่นกว่าไงมันดีกว่าไงเห็นไหมครับบทที่สองเนี่ยมันดีกว่าเนี้ยคนมันก็หันไปซื้อไอ้ตัวเนี้ยมากกว่าเห็นไหมครับเนี่ยผมพยายามจะสื่อให้เห็นว่าเอ้ยมันแตกต่างมันต้องดีกว่าด้วยนะครับถ้ามันแตกต่างเนี่ยคนซื้อสินค้าเอามาใช้ดูมันไม่ดีกว่าคนก็หยุดซื้อแล้วนะครับเพราะฉะนั้นต้องแตกต่างและดีกว่านะครับหัวใจของการตลาดสินค้าที่ออกทีหลังทำยังไงถึงขายได้นะครับดีกว่าในเบอร์หนึ่งนะครับทำยังไงถึงจะเบอร์หนึ่งในตลาดต้องแตกต่างเลยดีกว่านะครับไม่ว่าจะทำงานอะไรก็แล้วแต่ถ้าเหมือนคนอื่นอย่าทำไม่ดีกว่าคนอื่นอย่าทำนะครับเนี่ย mindset พวกเนี่ยจำไว้เลยทุกอย่างที่ทำต้องแตกต่างและดีกว่านะครับและแบรนด์คุณจะติดตลาดระดับโลกนะครับคำถามคือทำยังไงล่ะหาความรู้เยอะๆครับคนไหนยังไม่ทำเราทำแล้วเราห้ามบอกเขานะเรารู้ว่าเราจะทำอะไรที่มันดีกว่าคนอื่นห้ามบอกเขานะเดี๋ยวเขาแย่งเราไปทำก่อนเขาตีตลาดก่อนนะเขาจำเราไม่ได้นะเราต้องหาความรู้ก่อนสร้างอะไรที่มันใหม่กว่าคนอื่นก่อนนะครับเขาเรียกว่าอะไรครับ innovative นะครับเป็นการคิดค้นคนแรกนะครับเราต้องหาอะไร innovative นะครับแล้วแบรนด์จะติดตลาดไปเองนะครับ
ถ้าทำอะไรเหมือนๆกันนะครับมันก็ไม่ติดตลาดนะครับมันก็ซ้ำๆกันนะครับความโดดเด่นของแบรนด์เกิดจากฝีมือมาตรฐานความประณีตของสินค้าเมื่อแบรนด์ติดและโด่งดังแล้วไม่ว่าจะผลิตสินค้ามากหรือน้อยเพียงใดจุดแข็งเหล่านี้ไม่เคยด้อยเลิงลงเลยนะครับทำได้ตามนี้ชีวิตคุณร่ำรวยและประสบความสำเร็จจริงที่ยิ่งใหญ่แน่นอนนะครับสตีฟจ็อบส์กล่าวเอาไว้นะครับอันนี้เป็นมหาเศรษฐีโลกนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเชื่อคนนี้สุดเถอะครับหลักของการออกแบบทีมงานนะครับอันนี้ก็จะเป็นยูนิฟอร์มนะครับของทีมงานนะครับของอาจารย์สมคิดระวังกูนะครับที่เคยไปทำงานที่สายการบินไทยนะครับเคยทำงานนะครับที่อยู่ในค่ายทหารนะครับอันนี้ก็เป็นสำนักของเขาเองนะครับซึ่งเป็นแบรนด์ของเขานะครับยูนิฟอร์มก็ทำให้เราจดจำนะครับอันนี้เป็นยูนิฟอร์มของเรานะครับมีใครได้ใส่เสื้อทีมเอเลดเอเดซีบ้างครับมีใครได้ใส่เสื้อสีน้ำเงินบ้างครับกดหมายเลข5ด้วยครับมีคุณอ้อนะฮะนะครับเยี่ยมมากครับนะฮะก็เนี่ยมันเป็นแบรนด์ไงคนเขาเห็นสมมติว่ามีผู้หวังเนี่ยเขาไม่เรื่องมากอ่ะเขาอยากสมัครกับใครก็ได้กับทีมเอเลดเอเดซีเนี่ยพอเขามาเจอเพื่อนๆเนี่ยเขาเห็นเพื่อนๆใส่ชุดสีน้ำเงินตรงเนี้ยเขาสมัครเลยอย่างเงี้ยเนี่ยหลักการง่ายๆเลยเขารู้แล้วว่าเนี่ยเขาจะได้ใช้ระบบของ Elite Power Team นะเขาจะได้เข้าห้องเทรดดิ้งได้นะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับแบรนด์สำคัญมากนะครับและอีกหน่อยนะครับพอเพื่อนๆนะครับมีองค์กรเยอะแล้วนะครับอาจจะเป็น10คนนะครับ20คนนะครับที่ยังทำงานอยู่นะครับเพื่อนๆอาจจะสร้างทีมออกมาแยกกันเลยก็ได้นะครับอาจจะมาอย่างวันก่อนนะครับผมเห็นคุณคมกิจคุณจันทร์ใครรู้จักบ้างครับกดหมายเลข5ด้วยครับมีใครรู้จักคุณคมกิจคุณจันทร์บ้างครับนะครับพี่เขานะครับปัจจุบันนะครับเขาก็มาสร้างทีมเป็นของตัวเองนะครับชื่ออะไรนะครับ JC นะครับ EC Club นั่นเองนะครับและเขานะครับก็มีเสื้อเป็นของตัวเองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในอนาคตนะครับเมื่อเพื่อนๆ นะครับมีทีมงานหรือองค์กรเยอะแล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถนะครับมาสร้างทีมเป็นของตัวเองให้ได้นะครับเพื่อที่จะทำให้เพื่อนๆนะครับเป็นแบรนด์ที่น่าจดจำนั่นเองนะครับอย่าลืมนะครับอันนี้ผมสอนแล้วก็อยากจะให้เพื่อนๆนะครับปฏิบัติด้วยนะครับต้องปฏิบัติด้วยใจนะครับไม่ใช่ปฏิบัติด้วยที่ว่าผมมาบังคับเพื่อนๆนะครับไม่อยากให้เพื่อนๆคิดแบบนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆคิดแบบนั้นนะครับเพื่อนๆจะทำไม่ได้นานนะครับโอเคเนาะใกล้จบละอีกนิดเดียวนะครับทนอีกนิดนึงนะครับไม่เยอะหลักการออกแบบนะครับเห็นไหมครับมันต้องโดดเด่นนะครับ5สุดขีดนะครับแล้วมีโลโก้นะครับโอเคคำถามง่ายๆเลยชาย2คนเดินออกมาจากอู่ซ่อมรถยนต์คนหนึ่งนุ่งยีนคนหนึ่งใส่ชุดหมีคุณจะเรียกใครครับคุณจะเรียกใครมาช่วยซ่อมรถคุณครับถ้ามีหัวหน้าช่างใส่กางเกงยีนหรือช่างใส่ชุดหมีคุณจะเรียกใครครับถ้าคุณจะเรียกคนใส่กางเกงยีนกด1ถ้าคุณจะเรียกคนใส่ชุดหมีกด2ครับนุ่งยีนมาคนนึงฮะถ้าใครจะใส่ชุดหมีกด2ครับคนที่กด2ถูกต้องครับเพราะว่าเขาใส่ชุดหมีครับคนใส่กางเกงยีนมันดูไม่น่าเชื่อถือครับตอนนี้เพื่อนๆก็เห็นแล้วใช่ไหมครับว่าการใส่เครื่องแบบเนี่ยมันศักดิ์สิทธิ์มากนะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครที่ใส่ชุดนอนเอารูปอะไรที่ใส่ชุดเที่ยวชุดใส่เสื้อยืดใส่เสื้อกล้ามเนี่ยลงใน Facebook เนี่ยออกไปทั้งหมดเลยนะครับถ้าอยากจะรวยจากธุรกิจจอยคอยนะครับภาพลักษณ์มันดูแย่มากนะครับเพราะฉะนั้นนะครับต้องไปเปลี่ยนภาพลักษณ์สมัยนะครับโอเคเนาะอยากให้เพื่อนๆเข้าใจนะครับไม่ได้มามีเจตนาต่อว่าอะไรทั้งนั้นนะครับอีกคำถามหนึ่งนะครับเรากำลังป่วยนะครับอยากจะให้หมอมาช่วยนะครับอาจารย์หมอใส่สูตรหมอใหม่ใส่เสื้อกลาวคุณจะเลือกคนไหนครับใส่สูตรกด1
เสื้อกาวกด2ครับกำลังหายใจไม่ออกเลยอยู่ห้อง ICU เลยคุณจะเรียกหมอคนไหนมาช่วยครับอาจารย์หมอหรือหมอใหม่ครับอาจารย์หมอกด1กด2เห็นไหมครับเขาใส่เสื้อกาวไงดูความน่าเชื่อถือมากกว่าไงเห็นไหมครับมันศักดิ์สิทธิ์นะครับอย่าไปดูถูกตรงนี้นะครับผมบอกนะครับว่าเนี่ยเป็นเหตุผลหลักเลยว่าทำไมคนไม่ติดตามเพื่อนๆนะครับเพราะเพื่อนๆเนี่ยทำภาพลักษณ์มันดูแย่ไงครับเพราะฉะนั้นเราต้องทำภาพลักษณ์มันดูดีนะครับสร้างความน่าเชื่อถือให้ได้นะครับย้ำนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเขาเฉลยมาแล้วเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยลูกทำให้ลูกค้าเชื่อถือนะครับใส่ชุดหมีนะครับคนใส่เสื้อกราวนะครับเพราะมันเป็นช่างหมอแน่ๆนะครับอีกคนไม่รู้ว่ากูไม่รู้ว่าเป็นอะไรเนี่ยใส่เราใส่เสื้อกล้ามใส่เสื้อบอลอย่างเงี้ยจะมาทำจอยแอนคอยอย่างเงี้ยมันไม่ได้เรื่องอ่ะหรือไม่นะครับเวลาเรามีโปรไฟล์ใช่ไหมครับเราจะใส่โลโก้ Elite SC ไว้ด้วยนะครับคนจะได้เห็นเอ้ยเนี่ยไอ้คนนี้ทำจอยแอนคอยนี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับหลักการออกแบบเครื่องแบบสวยหรูเท่ทันสมัยโดดเด่นสะดุดตาหน้าดูหน้ามองน่าเชื่อถือใส่แล้วภาพภูมิใจส่งเสริมให้ภาพลักษณ์ของแบรนด์ดีขึ้นนะครับอันนี้เพื่อนๆเข้าใจกันหมดแล้วผมเชื่อแบบนั้นนะครับประเมินผลนะครับแบรนด์ที่ออกแบบเสร็จแล้วนะครับต้องประเมินผลนะครับตามที่เราได้ต้องการไหมนะครับนะครับเนี่ยตรวจสอบความพึงพอใจนะครับลูกค้าของเราลูกค้าของคู่แข่งผู้จำหน่ายนะครับเราต้องวัดค่าให้ได้นะเป้าหมายของเรานะครับเวลาเราคุยกับผู้สนใจเนี่ยวัดค่าให้ได้นะครับว่าเอ้ยมันผู้สนใจเนี่ยเขารู้สึกเป็นยังไงทำไมเขาไม่สมัครกับเรานะครับเขาติดปัญหาอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อนๆจะเป็นจะต้องประเมินค่าตรงพวกนี้ให้ได้นะครับมันต้องมีการวัดค่าได้ไม่ใช่ว่าทำไปวันๆแล้วก็เอ้ยวันนี้ไม่มีรายชื่อผู้มุ่งหวังเราก็ไม่ประเมินค่าเลยว่าเอ้ยเราทำอะไรผิดพลาดไปว่าเราจะต้องปรับปรุงอะไรบ้างนะครับต้องปรับปรุงนะครับไม่ใช่ว่าวันนี้ไม่มีผู้มุ่งหวังก็ช่างมันปล่อยไปเรื่อยๆเป็นปีก็ไม่มีผู้หวังอะไรเงี้ยไปเรื่อยๆครับมันต้องปรับปรุงนะครับต้องปรับปรุงแล้ววัดค่าเอานะครับทุกๆวันนะครับเนี่ยระดับการตรวจสอบตรงนี้ผมชอบมากเลยเนี่ยส่วนใหญ่ชอบแต่ไม่ซื้อชอบและอยากได้นะฮะเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะเจอแบบเนี้ยเนี่ยคือเนี่ยผมก็ลองวัดค่าผมจะทำไงให้มึงซื้อให้ได้แน่นอนเนี่ยผมกำลังจะปรับปรุงของผมอยู่เนี่ยนะครับปัจจุบันนะครับผู้หวังของเพื่อนๆอยู่ในระดับไหนบ้างครับ1ถึง8อยู่ในระดับไหนพิมพ์กันมาด้วยครับเนี่ยของผมอยู่ระหว่าง4กับ5ครับส่วนใหญ่นะครับของเพื่อนๆอยู่ระดับไหนครับอยู่ระดับ2กันนะพอใช้ได้แต่ไม่ซื้อนะฮะก็ต้องเพิ่มคุณค่าขึ้นมาอีกนะครับเพิ่มขึ้นมาอีกนะฮะชอบและอยากได้นะฮะก็คือต้องอาศัยความสัมพันธ์มากยิ่งขึ้นหรือไม่ก็ต้องสร้างความน่าเชื่อถือนะครับสร้างลิสต์ให้มากขึ้นนะครับนะครับคุณโสพล2 3นะครับก็ต้องทำงานบ้านเพิ่มขึ้นอีกนะครับเนี่ยจบแล้วนะครับกับการสร้างแบรนด์นะครับเดี๋ยวผมจะสอนเทคนิคการลงโฆษณาแบบรวมนะครับเพื่อที่จะทำการช่วยเหลือดาวไลน์กันด้วยนะครับถึงตอนนี้มีใครอยากจะสอบถามเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ไหมครับมีใครสงสัยอะไรไหมครับถ้าไม่มีกดหมายเลข8ให้ผมด้วยครับถ้ามีใครสงสัยพิมพ์ขึ้นมาได้เลยครับผมเชื่อว่าทุกคนเข้าใจมันไม่ได้อะไรซับซ้อนเลยอ่ะเหลือแต่ลงมือทำเท่านั้นเองอ่ะเหลือแต่คิดอ่ะใช้เวลาสัก2ชั่วโมง3ชั่วโมงอ่ะขอชื่อดีๆชื่อสั้นๆสโลแกนเท่ๆนะครับโลโก้สวยๆนะครับให้คนจดจำเราได้นะครับแค่นั้นเองเปลี่ยนรูป Facebook นะฮะอันไหนภาพลักษณ์ดูไม่ดีเปลี่ยนออกมาให้หมดปรับเปลี่ยนตัวเองแล้วชีวิตจะดีขึ้นนะครับ
โอเคเนาะอันนี้ภาพสไลด์เนี่ยจบหมดแล้วนะครับเหลือตอนนี้เหลือแต่การสอนโฆษณารวมนะครับโอเคถามเพื่อนๆก่อนใครในที่นี้ที่มีเงินเก็บอย่างน้อยเดือนละ 2,000 บาทบ้างครับกดหมายเลข5ให้ผมด้วยครับอย่างน้อยเดือนละ 2,000 บาทครับใครมีเงินเก็บได้บ้างครับนะครับโอเคผมจะสอนโฆษณารวมนะเนี่ยไม่ยากเลยแป๊บนึงเดี๋ยวผมขอไว้บอร์ดก่อนสอนง่ายๆแป๊บเดียวไม่เยอะมีใครเห็นหน้าจอบ้างครับกดหมายเลข1นะครับเห็นหน้าจอกันทุกคนหรือเปล่าครับโอเคนะครับเนี่ยถ้าเพื่อนๆมีเงินเก็บใช่ไหมคนละ2บาทใช่ไหมครับ 2,000 บาทนะครับอันนี้คุณวิษณุนะครับคุณวิษณุมีดาวไลน์เป็นคนอภิสิทธิ์นะครับผมจะเขียนตัวออ่างนะครับเห็นไหมครับถ้าคุณวิษณุกับคุณอภิสิทธิ์ใช่ไหมครับอังคาสีนะครับถ้าคุณอภิสิทธิ์นะครับอังคาสีมีเงินเก็บเดือนละ 2,000 บาทนะครับคุณวิษณุจะได้มีเงินในการลงโฆษณาเดือนละ 4,000 บาทถูกต้องใช่ไหมครับสมมติว่าคุณวิษณุกับคุณอภิสิทธิ์เนี่ยลงโฆษณาเดือนละ 4,000 บาทเนี่ยสปอนเซอร์มาได้นะครับเดือนละ2คนนะครับผ่านทาง Facebook Ad นะครับเพราะว่าปัจจุบันนะครับผู้นำบางคนเขาก็ลงเดือนละ 4,500 บาทนะครับหลายๆคนนะครับ 4,500 บาทนะครับเราอาจจะลง 4,000 บาทก็ได้นะครับเราแชร์กันนะครับสมมติว่าคุณวิษณุใช่ไหมครับสปอนเซอร์ได้ใช่ไหมครับโยนมาช่วยคุณอภิสิทธิ์ก่อนนะครับเพื่อให้เขานะครับมีรายได้นะครับหรือมีดาวไลน์นะครับเพราะยังไงไงคุณวิษณุก็ได้กิน 100% ทุกชั้นถูกต้องใช่ไหมครับนะครับแต่พอนะครับคุณวิษณุนะครับสปอนเซอร์ได้อีกคนนึงใช่ไหมครับต้องมาเอามาต่ออีกคนนึงถูกต้องใช่ไหมครับคุณวิษณุเนี่ยอาจจะได้เงินเอามาต่อฝั่งหนึ่งคุณอภิสิทธิ์ไม่ได้คุณอภิสิทธิ์ก็มองว่าตรงเนี้ยมันไม่แฟร์ถูกต้องใช่ไหมครับแต่ผมมีวิธีการแก้ครับคุณวิษณุก็เอาเงินเนี่ยมาแบ่งให้คุณอภิสิทธิ์เนี่ย500บาทเนี่ยทำได้ไหมครับเนี่ยลองเอามาปรึกษากันดูนะครับมันจะได้แฟร์กันไงสลับกันไปเรื่อยๆนะครับตอนแรกนะครับคุณวิษณุเนี่ยต้องช่วยเหลือดาวไลน์ก่อนนะครับเพราะว่าดาวไลน์เนี่ยเสียเปรียบกว่าเราเพราะว่าโลโฆษณา 50-50% ถูกต้องใช่ไหมครับเราก็มาลงตรงนี้ก่อนโยนให้คุณอภิสิทธิ์ได้ก่อนสลับกันไปนะครับคุณวิษณุก็มาช่วยเหลืออีกฝั่งนึงนะครับแล้วก็เอาเงินเนี่ย500บาทเนี่ยมาแบ่งให้กับคุณอภิสิทธิ์เนี่ยมันจะได้แฟร์ๆกันไงนะครับสลับกันไปแบบเนี้ยมีใครพอเข้าใจบ้างครับกดหมายเลข5ให้ผมด้วยครับงงไหมครับคุณวิษณุขอคำแล้วคุณวิษณุมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับในการลงโฆษณาแบบนี้มีความคิดที่อยากจะคุยกับดาวไลน์บ้างหรือเปล่าครับช่วยตอบมาด้วยครับผมอยากเห็นความคิดครับเห็นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับลองไปจัดถามลูกทีมดูนะครับว่าเอ้ยโอเคหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าน่าจะแฟร์นะหรือไม่ก็ถ้าคุณวิษณุอาจจะบอกว่าเอ้ยลงมา 4,500 บาทเลยแล้วก็คุณวิษณุอาจจะออก 2,500 บาทคุณอภิสิทธิ์ออก 2,000 บาทอย่างเงี้ยแล้วก็โยนมาช่วยคุณอภิสิทธิ์ก่อนแล้วที่เหลือคุณวิษณุก็โยนมาสลับกันไปเรื่อยๆแหละครับแบบเนี้ยก็ได้นะครับเนี่ยเป็นวิธีหลักการง่ายๆเลยเนี่ยถ้าเราไม่พร้อมเรื่องโฆษณาเนี่ยเราอาจจะไปลงโฆษณารวมกับดาวไลน์ก็ได้แล้วช่วยๆการติดตามรายชื่อผู้มุ่งหวังนะครับถ้าคนในนี้เข้าใจอย่างที่ผมเข้าใจแล้วเนี่ยช่วยกดหมายเลข8ให้ผมด้วยครับนะครับไม่ยากครับเป้าหมายวันนี้ผมก็บอกหมดเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้วันนี้มีใครมีไมค์บ้างครับอยากจะแนะนำตัวเองผมขอเชิญครับวันนี้มีเข้ามาห้องประชุมหลายคนเลยนะครับมีเข้ามาประมาณ13คนนะครับมีใครมีไหมมีใครอยากพัฒนาตัวเองเป็นผู้นำบ้างครับผมขอเรียนเชิญด้วยครับอ
มีใครอยากจะมาพูดด้วยครับช่วยกดหมายเลข5ด้วยครับเนี่ยแล้วมาแนะนำตัวเองเลยมาแชร์ประสบการณ์อะไรก็ได้ครับเพราะว่าอีกหน่อยนะครับเพื่อนๆจะเป็นจะต้องมาพัฒนาตัวเองมาเป็นผู้นำนะครับจัดประชุมให้ได้นะครับคุณโสพลครับไม่อยากจะพูดอะไรหน่อยหรอครับใครครับโอเคเข้ามาเลยมีใครอยู่มีใครอยากจะพูดบ้างไหมครับเหมือนเงียบกันหมดเลยเนี่ยตอนนี้เมื่อกี้เห็นมีเสียงเล็ดลอดเข้ามานิดนึงนะครับคุณโสพลได้ยินเสียงผมไหมครับได้ยินเสียงผมช่วยกดหมายเลข5ด้วยครับคุณโสพลไม่อยากจะพูดอะไรหน่อยเหรอครับเห็นก่อนเข้าห้องประชุมเนี่ยพูดไมค์ออกมาจากไมค์ได้แล้วนะครับได้ยินครับเมื่อกี้ไมค์มันไม่ดังครับครับผมครับผมก็สวัสดีนะครับเพื่อนฮัลโหลได้ยินเสียงผมไหมครับได้ยินส่วนหนึ่งด้วยครับโอเคก็ผมขอแนะนำตัวหน่อยละกันนะครับผมโสเพิ่นจันดำรูนะครับพี่ลิปป้องนะครับก็ทำจอยคอยมาได้ประมาณสักปีกับอีก5เดือน6เดือนได้นะครับก็คิดว่าธุรกิจดีๆนะก็เลยทำก็จะคือจะไม่เลิกแหละตอนนี้ก็พอมีผู้มุ่งหวังมากแต่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ก็จะขยันพัฒนาตัวเองขึ้นไปเยอะๆนะครับก็ขอฝากในฝากคือเรื่องมีอะไรก็ปรึกษาผมได้นะครับไม่ว่าเรื่องการทำเว็บไซต์หรืออะไรก็ตามนะครับอันขอวันนี้ขอสักแค่นี้ก่อนละกันครับตบมือช่วยกดหมายเลข8ให้คุณป้องด้วยครับขอบคุณครับโอเคครับมีใครท่านอื่นอยากจะพูดอีกไหมครับครูต้นล่ะครับสนใจพูดไหมครับสนใจพูดกดหมายเลข3ด้วยครับหรือว่าไม่พร้อมครับเชิญครับครับเทสครับได้ยินเสียงผมไหมครับเทสครับได้ยินใช่ไหมครับครับคนอื่นก็ขอแนะนำตัวก่อนเลยนะครับผมครูต้นนะครับอรุณปุรินทร์ที่ไมค์นะครับก็คือปัจจุบันครับก็เป็นครูสอนคอมพิวเตอร์แล้วก็เข้ามาทำในธุรกิจจอยคอยด้วยนะครับเป็นคนพื้นเพนะครับก็เป็นคนจังหวัดแพร่นะครับผมที่เข้ามาทำธุรกิจจอยคอยนะครับได้ยินไหมครับเสียงมันขาดๆไหมครับครับก็ทำผมเริ่มสมัครเข้ามาตอนเมษาปีที่แล้วเนาะก็คือถ้ารวมตอนนี้ก็ประมาณเต็มได้แล้วครับดูว่าเข้ามาในจอยคอยก็ถือว่ามีได้เท่านั้น
ทางด้านการทำการตลาดออนไลน์พัฒนาตัวเองนะครับแล้วในคือในสอนในอื่นนะก็จะมีการสอนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับที่ผ่านทาง YouTube นะครับถ้าเพื่อนๆในทีมงานของพี่เก้นะครับมีคำถามหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับการทำโปรแกรมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมตัดต่อดีโอนะครับหรือว่าการสามารถทักเฟซเข้ามาคุยได้ขอบคุณครับโอเคครับตบมือด้วยครับก่อนไม่เล็ก8ครับโอเคครับก็นะครับเดี๋ยวเตือนก่อนจะจากกันนะครับก็เดี๋ยวถามนิดนึงนะครับเรื่องแผนParty Plan Fund ครับเดือนที่แล้วมีใครได้ทำการรักษาสิทธิ์บ้างครับช่วยกดหมายเลข5ด้วยครับนะครับก็ตอนนี้เหลือเวลาอีกประมาณ10วันนะครับก็จะสิ้นสุดของเดือนนี้แล้วนะครับใครที่อยากจะรับโอกาสนี้ไว้นะครับก็อย่าลืมไปรักษาสิทธิ์กันด้วยนะครับอย่างวันอาทิตย์ที่แล้วนะครับผมก็รักษาสิทธิ์เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อที่จะรับแผน Party Plan Fund นะครับในช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับโอเคครับก็มีใครอยากจะถามอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับในการประชุมในค่ำคืนนี้ไม่ว่าจะเป็นแผนการตลาดอย่างอื่นอะไรก็แล้วแต่นะครับมีใครอยากจะถามเพิ่มเติมไหมครับถ้าทุกท่านเคลียร์นะครับช่วยกดหมายเลข4ด้วยครับนะครับก็ค่ำคืนนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับทีมงานทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นไซไลน์หรือดาวไลน์ของผมก็ตามนะครับที่สละเวลานะครับมาฟังประชุมผมจนจบนะครับอันเป็นเวลาที่มีคุณค่ามากเลยทีเดียวครับผมก็อยากจะแนะนำอีกนิดนึงครับเรียนรู้แล้วนะครับก็ลงมือไปปฏิบัติด้วยนะครับผมเชื่อว่าเนื้อหาที่ผมสอนในค่ำคืนนี้นะครับมีประโยชน์เกี่ยวกับทุกท่านได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาโพสต์นะครับในกลุ่มสอนงานของผมนะครับว่าใครอยากจะได้ไฟล์นี้ที่ผมสอนในค่ำคืนนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะส่งให้ผ่านทางอีเมลละกันนะครับค่ำคืนนี้ผมก็ขอจบประชุมกันแค่นี้กันก่อนละกันนะครับขอให้เพื่อนๆทุกท่านนะครับตื่นมาเป็นเศรษฐีเงินล้านนะครับคิดอย่างไรก็ให้สมพรปรารถนาเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับทอได้นะครับแต่อย่าถอยนะครับล้มแล้วลุกทุกครั้งนะครับทุกท่านนะครับก็จะมีวันที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตได้แน่นอนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ